สู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเลือดออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาเวทมนต์และใช้อาคมได้ตามสนองและส่วนเวลาเราฆ่าก็ให้ตายอย่างสยองทุกคนที่มีพลังที่มันเหลือธรรมชาติคนคุมมันให้ดีๆและอย่าให้มันพลาดรับใช้ลุงภาค11โอ้ยแย่แล้วทุกคนบ้านเมืองเราชิบหายแล้วใช่ทำไงดีใช่ก็ถามแซนอ่ะแซนเอาไงดีอ่ะผมว่าต้องปกป้องเมืองต่อเอาไงดีว่าผมหิวข้าวมากเลยฮะหิวข้าวหิวข้าวใช่เวลาไหมเนี่ยกินแป๊บนึงไหมเนี่ยฮะพี่เอาไงดีอ๋อผมคิดว่าเราต้องวางแผนกับลุงแซนดิสลุงมีแผนไหมลุงเอ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องคิดก่อนนะฮะต้าเอาไงดีต้าเอาผมว่าต้องไปถามไก่ก่อนเออไก่เออไก่อยู่ไหนไปบึ้มไปบึ้มบ้านมาเลยครับต่อบึ้มบ้านมาเลยมันลอยได้ไงวะน่ะฮะบึ้มบ้านเลยเหรอถ้างั้นเนี่ยแชมป์เออครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปบุกปราสาทยายประชุบอะไรดีไหมเออก็เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ว่าก่อนบุกมันต้องใช้วางแผนกันฮะแต่ว่ามันมีเวทมนต์เก่งกว่าเราไม่ใช่เลยครับเฮ้ยอย่าไปกลัวปะโทแม่ทุกคนมีคาถาทุกคนใช่ไหมทำไมไหนโชว์ดิโชว์นี่ครับนี่ฮะไม่มีใช่ไอ้เฟี้ยวไม่มีคนเดียวก็กระจอกอย่าไปสนใจเฟี้ยวทุกคนฟังลุงนะเดี๋ยวทุกคนไปเตรียมเอาอาวุธก็มีอยู่แล้วใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวไปเตรียมเอาอาหารนะก็ไม่ต้องกินนะคนเราทั้งนั้นไปกันเลยดีกว่าไปใครนำใครนำครับทั้งนั้นต่อเฮ้ยมาไงนำดิ้นำโอ้ยจะยืนบนหัวทำไมเนี่ยเฮ้ยไปดิเฮ้ยไปนำทางหน่อยนำไปทุกคนตามไอ้ต่อไปนะลุงจำทางไม่ได้ไปไหนนะลุงไปปราสาทยายประชุบไงอ๋อใช่ไปเลยไปตามไปต่อไปไปเลยครับครับผมเดี๋ยวพวกเราจะสู้มันไหวหรือเปล่าเนี่ยเรามีสีกันนะฮะเราเปิดเพลงผมไม่มีกระทาฮะเปิดเพลงอะไรบางละจันบางละจันอ๋อบางละจันเลยเหรอบางละจันมันต้องหัวโพดเดี๋ยวนั้นเรามีกี่คนเนี่ยโอ้เป็นล้านนะเราเป็นล้านมีเป็นแสนมีเป็นแสนมีผมคนเดียวก็เหมือนมีผมคนเดียวก็เหมือนมีเป็นพันคนนะพี่โอ้ยยาสิยาทีมเขานี่มีกี่คนเนี่ยมันโดนเราฝั่งโน้นเขามี2คนมั้งรู้สึกโอ้เราเป็นล้านเราทำไมมีแค่2โอ้ยยิ้มโอ้ยช่วยหน่อยนี่อย่าใช้กระทาเฮ้ยหลบไปรอบนี้มันแทบครับตัวใช่ไหมครับลุงหายลุงเขาจะปล่อยสมุนมาหาเราเนี่ยรู้ทางนี่ไปกันใหญ่เลยนะเฮ้ยนี่ครับเขายืนรอพวกเราอยู่โอเคเดี๋ยวลุงไปคุยให้นะครับโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บไข่พวกเรารอเจ็บไข่เจ็บไข่เฮ้ยยายเฮ้ยแกประชุมแกจำฉันได้ใช่ไหมจำได้เฮ้ยเมื่อก่อนนี่เราสีกันเลยนะมาทำต้องหาอะไรหรอแกมีอะไรฮะได้ข่าวว่าจะมาบึ้มปราสาทฉันเหรอแถวบ้านที่ปราสาทหมู่บ้านเอ้ยนั่นแหละอันเดียวกันแล้วแกจะต้องการอะไรล่ะฮะถ้างั้นน่ะข้าจะล้างหมู่บ้านพวกแกจะคำต้มหาอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยถ้างั้นแกมาเล่นเกมตามที่เมื่อก่อนโรงเรียนเราจัดให้เอาไหมฮะแบบว่าคู่ต่อสู้1-1อะไรมันใส่หน้าทำไมวะเนี่ยวันวีวันใช่ไหมลุงอะไรมันแปลว่าอะไรวะก็1-1ครับใช่มองหน้ามีเลยปะได้เหรอเฮ้ยแกอย่าโกงนะไม่เอาแบบตอนแกสอบนะนี่ลูกศิษย์แกใส่หน้าแล้วน่ะก่อนมาพูดค่ะแกมันขี้โกงไงถ้างั้นแกเรียกตัวแทนมาเลยมาสู้กับกลุ่มของข้าดีไงไหนใครน้องข้าไอ้ยิ้มแย้มเนี่ยนะโอ้โหมันดูดมากี่หลุมมาเนี่ยชิบหายเออลุงผมจะถามเลยเนี่ยเออใช่ครับผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันเขาดูดอ่ะดูดจังชาแน่เลยยังไงสรุปเอาไงฮะเอาไงเลือกมันเลยเดี๋ยวข้าเองเดี๋ยวจะบวกมันให้ไหม้เลยพวกเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มเราจะเอาไงดีวะเนี่ยมันบอกว่ามันจะเป็นตัวแทนนะไอ้หน้ายิ้มนั่นน่ะลุงลุมเลยมั้ยลุมแล้วบอกว่า1-1อ่ะเดี๋ยวลองใช้คาถาสิไหนใครใช้คาถาได้ดีที่สุดน่าจะไปบวกผมไม่มีคาถาลุงโอ้ยโอ้ยเปิดเลยยาดิเอาเฮ้ยทำไมใช้คาถาไม่ได้อ่ะแบตหมดฮะแบตหมดเออคาถาใช้แบตเหรอใช่ใช่ชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวทำไมถึงใช้คาถาไม่ได้เนี่ยยาประชุบแกทำอะไรของตลาดฮะแกทำอะไรชาได้คนเดียวมึง
กลับบ้านไปชาร์จแบตดีกว่าอาณาเขตข้าแถวนี้มันไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อ้าวแล้วแกใช้ได้ไงล่ะบัตโทใช่ต่อยกันเปล่าต่อยกันไหมเปล่าก็ไอ้ขี้โกงเฮ้ยเปล่าไอ้เฟี้ยวไล่ไล่ผมไม่มีคาถาไม่มีคาถาเดี๋ยวแกอยู่ไหนวะเนี่ยแกอยู่ไหนถ้างั้นเดี๋ยวแกเอาวิชาของข้าไปนะเพราะว่าดาบแกธรรมดาเกินไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอมมลึกก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 ึกที่ต้องมีโป้งรวยแน่เห็นไหมโอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะสุดยอดเฮ้ยอย่าเสือกอย่าเสือกอย่าเสือกดาบสตาร์วอร์เรืองแสงได้สุดยอดมากเลยนี่มันดาบอะไรครับลุงแซนดิสนี่มันดาบอาคมนะแชมป์นะนี่แบบว่าไม่ได้ลงคาถานานแล้วเกือบลืมแล้วเนี่ยเปี้ยวมียะเฮ้ยทางนั้นน่ะอย่าเพิ่งโกงสิเฟี้ยวฟังก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเฟี้ยวเป็นตัวแทนนะเพราะว่าคาถาของแต่ละคนนี่ใช้ไม่ได้เลยนอกจากไก่หานี่แต่ว่ามันอ่อนหัดเกินไปฉะนั้นเนี่ยจะใช่มันเตี้ยเกินไปมันตบเขาไม่ถึงอ่ะใช่ไอ้เจ้าอ่ะเจ้าชื่ออะไรไอ้เสื้อสีฟ้าไอ้หน้าเหวอไอ้ดูดไอออนเฮ้ยชื่อเว็บเหรอเว็บนี่ใช่ยามาฮ่าไหมยี่ห้อเดียวกันไหมใช่150โอ้โหว่าแล้วเชียวเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวแกมามาดวล PVP นะใช้คำ PVP ด้วยกับเจ้าเฟี้ยวโอเคไหมได้ถ้าเกิดว่าใครแพ้ใครชนะนี่เอาถึงตายเลยนะได้เลยเฮ้ยจัดไปถ้างั้นเฟี้ยวพร้อมยังถ้าผมตายขึ้นมาใครจะชุบชีวิตผมตายก็ตายไปสิแกมันเฮ้ยเดี๋ยวแชมป์ถ้าเราตายอย่าลืมเรานะแชมป์กากแปลว่าอะไรวะกากมันหมายถึงว่ากากแปลว่าภาษาไทยกอไก่สระมันเขาเรียกว่าอ่อนแอหรือว่าแบบขี้แพ้ครับขี้แพ้ก็แพ้ไปฮะโอ้ยยอมไม่ได้ละอีประชุบลุงอะเดี๋ยวเจอกันลุงลงแขกเลยไหมเฮ้ยไม่จำเป็นไปสู้กันเลยเดชะค่ะบอกให้เริ่มพวกแกก็เริ่มกันได้เลยนะเฮ้ยอีหานี่พูดยากจังวะเฮ้ยแน่นอนผมแน่นอนเริ่มเลยลุงครับเริ่มได้โอ้ยเขามีเวทมนต์ทำไงดีผมเข้าใกล้ไม่ได้จุ่มด้วยคิดว่าเฟี้ยวชนะไหมพี่ผมแพ้แน่ไม่น่าไหวอ่ะดูดิเตรียมลงเจ้านั่นมันหัวเราะสนตีนมากเลยนั่นน่ะโอ้โหเฮ้ยมากเลยครับเฮ้ยโอ้โหผมไม่ไหวไม่ได้ผมไหวไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันขี้โกงนี่น่ะลุงมีอะไรมีพลังพิเศษไหมดาบอ่ะไม่รู้สิน่าจะมีนะมันน่าจะมีสายฟ้าแหละเฮ้ยเออนั่นไงเป็นไงสายฟ้าเริ่มละเริ่มออกมาละใช่โดนแล้วโดนกูตายแน่เลยอ่ะโดนโอ้โหเฮ้ยแต่เฟี้ยวโอเคเลยนะเนี่ยเพิ่งไม่ได้อาบน้ำเมื่อกี้ปีวะเนี่ยเหนียวชิบหายเลยมาดิผมบัวขาวนะมาดิโอ้โถทำไมอ่ะผมฝึกวิชาจากรัสลินนะเดี๋ยวนะมาดิเฮ้ยทำไมเฟี้ยวเร็วขนาดนั้นนะโอ้น่าจะเป็นพ่อดาบนะผมว่าใช่เหรอมาดิเฟี้ยวจัดการเลยเฟี้ยวไม่ยอมไม่มีทางบ้านเมืองผมไม่มีทางไม่มีได้ไงทางผมไม่ตายใช่เฮ้ยเปี้ยวสู้เปี้ยวอย่าแพ้เขานะวู้เฮ้ยเดี๋ยวยายไปชุบเขาตายจริงหรือเปล่าครับนั่นน่ะยายประสบรถเก่าเป็นไงยายประสบอ่อนเก่าแกแพ้แล้วแกจะทำอะไรเมืองฉันไม่ได้นะยายแกฝากไว้ก่อนเถอะไม่รับฝากเว้ยยังไม่จบกันแค่นี้หรอกจบเถอะมันไปแล้วเห็นไหมทุกคนเฮ้เราชนะแล้วไอ้ลุงอะไรพลังผมกลับมาแล้วเฮ้จริงแล้วไหนน้องใช้สิโอ้เฮ้ยแชมป์ใช้ดิแชมป์ครับผมว้าวใช้ได้เลยครับโอ้สุดยอดมากเลยทุกคนลุงดาบหายฮะอะไรนะดาบหายดาบอะไรฮะอ๋อพอใช้เสร็จฆ่าคนหนึ่งเสร็จก็คือมันจะหายไปเลยแล้วทุกคนเลิกใช้อาคมได้แล้วเพราะว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ของเรานะเดี๋ยวจะโดนสรรพสิ่งสัตว์โดนคนอื่นมันจะเดือดร้อนเอานะโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวลุงฉลองโอเคไม่มีโอเคใช่ดาบหายแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องเรียกวิญญาณไอ้เจ้าเว็บอะคนชื่อเว็บเข้าโกรธก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวใครเป็นหมอผีบ้างที่นี่รู้จักวิชาหมอผีไหมแบบว่าเอาเว็บเข้าหายอะไรเงี้ยผมเจออยู่ที่เมืองมั่งเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ไม่น่ามีนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวหาคนจับเว็บเข้าอะไรวะเข้าหายแล้วกันนะใช่หรือเปล่าครับเฮ้ยจับเว็บเข้าหายจับวิญญาณเนี่ยนะครับต้องโอ่งแล้วมั้งใช่ไม่หัวเว็บครับเอาหัวเว็บไปบูชาก็ได้เฮ้ยไม่จำเป็นมั้งโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพวกเรากลับกันเถอะ
ไปเย้ผมชนะได้พอด่าใช่ไหมนะเจ้าไก่โง่เก่าไก่โง่อยู่ไหนวะนี่ไอ้ต่อไปพากลับบ้านหน่อยเฮ้ยลืมทางเฮ้ยลุงมันมีหัวคนด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าไปสนใจมันไม่ใช่หัวที่มีวิญญาณในเว็บอยู่ไอ้เว็บเป็นร่องรอยเดี๋ยวลุงมาเก็บซากมันอีกทีนึงโอเคลุงนี่เป็นไอ้นั่นเหรอครับไอ้คนเก็บศพไม่ใช่สับปะเลอแล้วกันไปทุกคนกลับบ้านจำทางได้แล้วที่สมัยก่อนเป็นสับปะเลอไม่ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันตายง่ายจังวะแชมป์ทางกลับอยู่ไหนวะทางตรงครับไก่รอด้วยไอ้โง่ไปพาฉันกลับซิเนี่ยลืมแล้วเนี่ยลูกคนรอผมด้วยดิโถมาเร็วๆๆไปเร็วรออยู่เนี่ยไอ้ลุงเรามีปีทำไมเราไม่บินกลับบ้านอ่ะมันไม่มีที่สูงแกจะบินยังไงล่ะบัตโทบินได้ไงเดี๋ยวนะมันจะมีวิชานึงนะโดยการที่แบบว่าบินตลอดเวลาเอาไหมเดี๋ยวสอนนะเอาครับผมเอาลุงเอาหมดทุกอย่างเอาลุงผมเอาลุงถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวฉลองนะถ้างั้นทุกคนแยกย้ายไปอาบน้ำก่อนนะเพราะว่ามันเหนียวตัวลุงเหม็นมากอ่ะเฟี้ยว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 ว่าไงลุงขอบใจแกมากเลยนะที่ช่วยการกำจัดไอ้เจ้าเว็บในวันนี้นะครับผมเป็นน้องชายฮะน้องชายใครน้องชายพี่แชมป์ไงบริการบริการพี่เฟี้ยวไปแล้วนะเป็นปีเหนียวมากแกเป็นพี่น้องกันแล้วก็ดีแล้วแหละนะทุกคนแยกย้ายนะครับครับผมแล้วผมจะต้องแยกไปกับลุงไหมครับเนี่ยแกอยู่บ้านกับฉันเดียวกับฉันแกจะแยกย้ายทำไมหรอครับลุงอะไรลุงเฟี้ยวใช้เครื่องสำอางอ่ะลุงเฟี้ยวอะไรวะทำไมอ๋อคุณเฟี้ยวใช้เครื่องสำอางไม่ผมเห็นกลับบ้านกันในเว็บเขาทำตามไปถ้างั้นแชมป์เดี๋ยวเย็นนี้เราไปฉลองกันนะเดี๋ยวจัดโต๊ะอะไรให้เรียบร้อยแกก็ไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันครับพักผ่อนผมโอเคครับต่อเดี๋ยวไปติดต่อคนที่มาเก็บวิญญาณเว็บได้ไหมอ่ะใช่เกือบลืมไปเลยนะจะต้องไปหาสับปะเลอก่อนใช่เพราะว่าไม่งั้นนี่มันอยู่ไม่ได้เลยนะโอเคถ้างั้นผมขอไปนอนก่อนนะครับแต่ว่าอย่าหลับเพลินนะเพราะว่าจะต้องตื่นมาทานข้าวนะเลี้ยงฉลองใหญ่แชมป์ตื่นแชมป์โอ้ยแชมป์ตื่นได้แล้วเร็วโอ้ยมันจะถึงวิธีการแล้วเนี่ยครับช้ายังครับเนี่ยจะทำอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้นอนเป็นตายเลยนะจะนอนกินบ้านกินเมืองทำไมวะเนี่ยแกมันจะไม่เช้าจะปลุกผมทำไมแล้วเนี่ยก็วันนี้มีกินเลี้ยงไงแกจำไม่ได้เหรอแต่ตอนนี้เนี่ยพิธีเริ่มแล้วนะครับไปร่วมพิธีพิธีอะไรครับจับเจ้าเว็บเข้าโอ่งไงโอ่งหรือไหครับไหเดี๋ยวปิดนี่ให้ลุงด้วยนะให้ผมปิดลุงจะปิดทำไมไม่ต้องเสือกต่ออาบน้ำเสร็จยังเสร็จแล้วครับโอ้โหอาบในหม้อต้มด้วยนะโอเคไปไปร่วมงานกันจะต่อหน้าโง่เว้ยเอาตามรู้ไหมทุกคนครับทุกคนครับคุณเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นหมอผีครับผมที่ผมเรียกมาครับอ๋อเนี่ยแหละหมอผีผีหมอใช่เป็นหมอผีครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณเริ่มวิธีการเลยนะเดี๋ยวผมจะได้นั่งมองโอเคครับผมโอเคครับผมทำเลยนะครับผมทุกคนจังติดจังทุจิตทุยตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับอธิษฐานนะครับครับเรียกวิญญาณเข้าสู่ไข่อันนี้นะครับเอวแม่ว่าอิโตที่นั่งเปตานังอุปกปเตอิติตังปฏิตังตุมหังจิปแม่ว่าสมิจันตุสเปบุเลตุสกปาจะตบปนรสโซยะชามเลโชติละโซเนี่ยเอ้ยมันบ่นหาอะไรของมันวะเนี่ยอะไรเขาทำอะไรเนี่ยเอ้าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับทำไมบทน่าจะผิดบทน่าจะผิดเปล่าครับบทผิดเอาใหม่ก็ได้มาครับสองเอะท้าววัลลิบหาปุระปริปุเรติสาครังเอวเมมวะอิโตจินนางเปตานางอุปกปติน่ารำคาญที่ไปอิติตังปฏิตังตุพังกิปุเมวะสมิชันตุสเพปุเรตุสกปาจัตุบันละโซยะธรรมดิโชติละโซยะเธอมาเฮ้ยจังอะไรอ่ะเฮ้ยบอกไปนั่นแหละเออครับเป็นไงครับวิญญาณเหรอครับใช่ครับเป็นวิญญาณของชื่ออะไรนะชื่อเว็บครับโอเคเป็นเดี๋ยวแล้วเรียกเขามานี่รู้ชื่อเขาเหรอเนี่ยไม่ครับเป็นการเรียกวิญญาณในละแวกใกล้เคียงครับผู้ตายไปแล้วแต่ไม่นานนี้ใช่ครับผมเห็นเขาติดตามตูดคุณติดตามตัวคุณมากันหลายคนผมก็เลยเรียกลงมาให้นะครับโอเคครับอ๋อครับแล้วทำไงต่อครับเนี่ยก็หยิบมันมานะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะฮะสนใจที่จะฟังไว้ตรงไหนครับหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยใช่ไหมครับตรงนี้เลยครับลุงผมกลัวผีเว็บโอเคงั้นทำการขุดแล้วนะครับ
ครับกดเลยกดเลยอุ้ยอะไรอ่ะนี่นะครับกดลึกสักประมาณนี้นะครับผมแล้วผมโยนลงไปไม่ถึงอ่ะโยนลงปึ๊บโอเคจากนั้นก็เหมือนหายไม่แน่เลยเนาะใช่มั้ยเอาบล็อกนี้ปิดนะครับเอาดินปิดกบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเอาเดี๋ยวทูบผมหล่นนี่ทูบนะครับเนี่ยทูบผมใช่ทูบผมนี่ครับนี่ครับโอเคขอบคุณมากครับมาดอกไม้ให้ไม่ได้ครับโอเคครับจุดทูบไว้นะใครที่อยากจะเอาดอกไม้จุดปักเอาไว้เพื่อระลึกถึงเขาก็เชิญนะครับตอนนี้วิญญาณปลอดภัยสุดไปสุดเถอะเฟวิญญาณปลอดภัยแล้วเหรอครับครับอยู่ในนี้ถูกกักขังไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วทำไมต้องกักขังด้วยครับทำไมถึงไม่ปลดปล่อยเขาเหรอครับถ้าปลดปล่อยก็ต้องทุบออกครับไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันอันตรายนะแชมป์นะถ้าเกิดใหม่นี่ชิบหายเลยลุงผีตองแน่ลุงหน้าบ้านไม่น่าเลยตาถ้างั้นทุกคนเดี๋ยวตามลุงมานะเดี๋ยวไปร้านเจ้าต้ากันนะไปฉลองกันเย้กินฟรีเว้ยกินฟรีเมาเลยเมาถ้างั้นกินหมดเลยนะครับลุงตามใจแกต้องการอะไรหรือเปล่าเอ้ยปุ้นเอาอะไรไหมร้านหยาดร้านหยาดเอาอะไรไหมเจ้าต้าครับเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวมีอะไรบ้างวะเนี่ยของในของแกไม่มีอะไรเลยมีอยู่ทุกคนมาเปิดดูนะมีให้เพียบเลยเนี่ยครับจีปอนโอ้ยแล้วก็ตายสุดยอดมากเลยอ่ะหมอผีกินข้าวด้วยเหรอต้าอยู่ไหนต้าไอ้ดำไอ้เจ้าดำหัวดำอ่ะไอ้ดำไหนวะไหนวะแกอยู่ไหนเนี่ยต้าครั้งนี้เนี่ยแกเลี้ยงแกเป็นคนดีมากเลยนะปาร์ตี้บีทโอ้ยังไม่ได้อันนี้เลยยังไม่ยอมรับเลยเฮ้ยไม่ได้หรอกนี่หมู่บ้านของข้าชนะทั้งทีชนะทั้งทีถ้างั้นทุกคนกินให้อิ่มแล้วไปนอนนะเย้ชนะแล้วเว้ยเมืองไม่โดนจุดแล้วร้านเจ๊งแน่ร้านพังแล้วโอเคถ้างั้นทุกคนแยกย้ายได้แล้วไปอาบน้ำนอนกันแล้วฉันได้โอเคไปเดี๋ยวคุณฟิวกินจนหน้าแดงขอสองบ้านขอสองบ้านโอเคฝันดีทุกคนขอโทษนะครับว่าค่าจ้างที่มาจับผีนี่แจ้มไปกลับบ้านไอ้คุณอย่าเนียนสิจ่ายค่าจ้างผมก่อนคุณอย่าไปสนใจเดี๋ยวถ้างั้นคุณก็เอาใจผมไปเลยเอาใจพวกเราไปเลยครับปลาไปเลยครับใช่ผมว่าผมชนะผมได้อะไรไม่ได้อะไรก็ได้กินไงเอาชิพายแล้วใช่ไปกันนะครับฝันดีครับได้มาปราบผีคนได้มาปราบผีใช่ระวังอะไรปราบผีโอเคเจอกันไปนอนเจอกันไปแล้วลุงครับลุงไปนอนดีกว่าแซนอะไรแชมป์คือมันรู้สึกแปลกๆครับจะไปกักขังนุ่งเหนียวเขาแล้วความของเฟี้ยววะเนี่ยไปกักขังนุ่งเหนียวเขาจะดีเหรอครับคือมันอันตรายนะแกดูฝีมือมันเซ่ถ้าเกิดว่าลุงไม่เสกดาบที่มีสายฟ้าให้เฟี้ยวเนี่ยพวกเราคงตายกันไปหมดแล้วแชมป์นะยายประชุกก็ขี้โกงอยู่แล้วด้วยนะอย่าไปสนใจมากเลยนะมันก็อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยแหละวิญญาณไม่ไปไหนนะเผลอๆมันอาจจะเป็นตัวดีก็ได้มันทำให้โชคลังหมู่บ้านเราดีขึ้นอันนี้ก็ดีไปใช่ไหมของลุงครับเนี่ยช่างมันเถอะลุงมืนลุงนอนดึกถ้างั้นเดี๋ยวผมเฮ้ยตกใจหมดเลยงั้นผมขอตัวนอนก่อนนะครับสวัสดีพี่สวัสดีเจอกันอะไรหน้าทางเนี่ยไปดิผมได้ถึงต่ออยากนอนกันต่อคุณเงินผมเหลืองโอเคถ้างั้นผมขอตัวนอนก่อนนะครับลุงสันดิษไปฝันดีราตรีสวัสดิ์